สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับโค้ดฟ้านะคะเช่นเคยค่ะประจำวันพุธที่21กุมภาพันธ์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเมื่อวานมีใครได้เข้าเทรดทองคำกันไหมคะบอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยขึ้นสวยมากๆนะคะคีพีกันไปแบบสวยๆเลยแล้วตื่นเช้ามานะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนกที่ตื่นเช้านะคะก็มีจุดเข้าสวยๆเหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปดูค่ะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะหามุมมองเทรดตรงไหนได้บ้างสำหรับทองคำนะคะโอเคพาทุกคนไปเริ่มต้นจากไทม์เฟรมเดย์เลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยทองคำเนี่ยปิดเขียวกันมาตลอดทางเลยนะคะให้ทุกคนสังเกตตรงนี้เลยนะคะจุดนี้เลยนะคะพาทุกคนจำได้ไหมว่าตรงนี้เป็นแท่งเทียนของลักษณะอะไรแท่งเทียนของลักษณะนี้นะคะบอกเลยว่าเฉลยเลยละกันนะคะบอกเลยว่าเป็นลักษณะของ bullish reversal bar นะคะปิดเขียวเห็นไหมโดจิขึ้นมาแล้วก็ปิดเขียวนะคะวันถัดไปเนี่ยก็เลยปิดเขียวกันตลอดทั้งทางเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนะคะเป็นวันอังคารนะคะแท่งนี้ก็จะขยับมาดูแท่งนี้นะคะอันเนี้ยปิดเขียวเหมือนกันนะคะทุกคนอาจจะมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะคะสำหรับเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายเช้าเนี้ยก็เปิดเขียวอีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดมากๆที่บ่งบอกได้ว่าวันนี้มีโอกาสที่จะปิดเขียวเช่นเดียวกันนะคะเราก็มาหาจังหวะในการบายนะคะส่วนถ้าเกิดว่าจะเซลล์เนี่ยก็เซลได้ค่ะทุกคนถ้ามีพฤติกรรมคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าจะต้องเซลแบบสั้นๆนะคะตอนนี้แรงซื้อเขามาแรงมากเช่นเดียวกันนะคะโอเคดูรูปแบบของแท่งเทียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนดูตรงนี้ Time Frame Day เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นตีลงได้ไม่ใช่เหรอคะโค้ชแบบเนี้ยเราสามารถจะเทรดเซลล์ลงมาได้ไหมนะคะอีกหนึ่งจุดสำคัญเลยที่อยากบอกทุกคนนะคะตราบใดที่ยังไม่หลุดนะคะสวิงโลตรงนี้กลมๆตรงนี้เลยนะคะก็ยังมีโอกาสนะทุกคนนู่นเลยมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะอาจจะขึ้นไปชนะก่อนก็ได้แล้วค่อยย่อตัวมาแบบเนี้ยสวยๆขึ้นต่อเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นมุมมองของภาพ time frame ใหญ่นะคะ time frame day นั่นเองพาทุกคนไปตีโซนก่อนดีกว่านะคะเราเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีซัพพลายตีไว้ก่อนเลยเดี๋ยวถ้าปรับตัวขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็น1จุดนะคะที่เราเฝ้าระวังได้อาจจะสามารถเทรดเซลล์สั้นๆได้หากมีพฤติกรรมคอนเฟิร์มนะคะในกรอบนี้เนี่ยก็อยู่แถวๆประมาณ35นะคะถึง45กรอบเนี่ยก็พันจุดเลยทีเดียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยที่จะต้องรอคอนเฟิร์มนะคะเราจะได้จุดเข้าสวยๆโดยที่ไม่โดนลากระยะไกลๆโอเคไหมนะคะทีนี้หันเหลือบไปมองนะคะเห็นจุดหนึ่งแนวต้านนะคะทุกคนจุดนี้เลยประมาณ2060นะคะทุกคนเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมาเทสหลายรอบบ้างมากๆเลยเนี่ย1รอบ2รอบ3รอบนะคะโอกาสที่จะขึ้นมา2060แล้วอาจจะย่อตัวได้สั้นๆเนี่ยหรืออาจจะลงไปเลยก็ได้นะก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังแนวต้านนี้เอาไว้ด้วยตั้งเอาเลยไว้เลยนะคะจุดนี้นั่นเองพาไปดู time frame 4ชั่วโมงกันบ้างนะคะ time frame 4ชั่วโมงเนี่ยจริงๆสวยมากเลยนะนี่เลยนะคะกราฟทองคำเนี่ยพยายามที่จะยกโลยกไฮทั้งทางเลยใช่ไหมเอ่ยนี่นะคะแล้วก็ยกแบบเนี้ยเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่า4ชั่วโมงเนี่ยเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่สวยมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกทุกคนไปว่าที่ทำกำไรกันได้สวยๆเนี่ยคือจุดนี้นะคะจุดนี้ดีมากเห็นไหมอิมบาลานซ์ของเขาเนี่ยใหญ่ยาวเนื้อแน่นมากๆนะคะทุกคนแล้วลงมาสัมผัสปุ๊บเนี่ยไม่รีรออะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนพุ่งไปนิวไฮเลยนะคะสวยมากๆตรงเนี้ยเก็บได้ที่เข้ามานะคะจุดเนี้ยเก็บได้ประมาณ7ประมาณ900จุดเลยนะคะคือสวยมากนะคะจบไปแล้ว1รอบสำหรับชุดนี้ก็อย่างที่บอกว่าใครที่ตื่นเช้าเป็นนกที่ตื่นเช้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็สวยมากๆนะคะนี่ๆๆตรงนี้เลยนะคะแถวนี้แนวรับนั่นเองนะคะเห็นไหมลงมาเทสปุ๊บแล้วก็ไปต่อเลยนะคะทางนี้ก็ตื่นไม่ทันเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาหาจุดเข้าเทรดใหม่กันนะคะโอเควันนี้แหละเราก็มองไว้ว่าหน้าบายเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามีซัพพลายใกล้ๆกันหรือเปล่านะคะซัพพลายที่ว่าเนี่ยตรงนี้เลยทุกคนอยากให้มองเป็นจุดเฝ้าระวังดีกว่าไม่ต้องระแวงนะคะเอาแค่มองตรงนี้ก็พอละแถวๆตรงนี้นะคะเห็นอิมมาร้านของเขาเนี่ยใหญ่ยาวเนื้อแน่นเช่นเดียวกันนะคะขออนุญาตตีไว้ก่อนกรอบนี้เลยอยู่ที่ประมาณ2033นะคะกรอบใหญ่ถึง2045ขอตีเป็นกรอบใหญ่2033ถึง
2045นะคะตรงนี้เลยนะคะซึ่งเวลาที่เราเทรดนะคะทุกคนเราพิจารณาเล่นกรอบเล็กก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดกรอบเล็กเนี่ยโดนทำลายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ค่อยไปเล่นกรอบใหญ่นะคะเล่นทีละกรอบไป SL จะได้ไม่ต้องกว้างจนเกินไปก็อย่างที่บอกทุกคนว่าควรที่จะรอคอนเฟิร์มก่อนนั่นเองนะคะโอเคอ่ะดู4ชั่วโมงนะคะนี่ถ้าเขานะทุบลงมาเลยนะคะทุกคนปั้งนะคะลงมาหาดีมานด์ตรงนี้รอบนึงเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะคะก็มีโอกาสจะลงมาแล้วปรับตัวขึ้นต่อได้ให้มโนกราฟเลยถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในห้องพฤติกรรมทองด้วยนะคะจุดนี้เลยนี่เอาแบบลงมาอย่างนี้เลยนะแล้วค่อยบายต่ออย่างนี้เลยนะคะขอแอบมโนหน่อยซิว่าจะมีโอกาสมาถึงได้ไหมโอเค2013เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเดี๋ยวตีไว้ก่อน2014นะคะทุกคนขออภัย2014ตรงนี้กรอบตรงนี้นั่นเองนะคะ SL ใต้กรอบแค่นั้นเลยนะคะมโนที่1ของเราในวันนี้ลงมาจ้ะแบบเนี้ยแล้วบายกันต่อโอเคไหมหรือใครนะคะที่มีเทคนิคอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเทรดสเกลต่างๆนะคะลงมาตรงเนี้ยลงมาเดี๋ยวนะชึบแบบนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้โอเคไหมเอ่ยนะคะอันนี้แผนแรกของเราในวันนี้นะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองเห็นด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยมีความใกล้กับซัพพลายมากๆเลยนะคะมีความใกล้กับซัพพลายเพราะฉะนั้นหากขึ้นไปชนซัพพลายก่อนนะคะทุกคนแล้วมีสัญญาณนะคะคอนเฟิร์มต่างๆเนี่ยในการที่เราสามารถเทรดได้เนี่ยเทรดเซลล์ลงมาสั้นๆก็ได้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งภาพที่เราคุ้นเคยกันนะคะอาจจะขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยอาจจะขึ้นไม่แตะซัพพลายปึ้งนะคะย่อตัวลงมาที่ตรงนี้นะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยได้เทรด QM sell ลงมาก็ได้นะคะแต่ว่าจุดเนี้ยต้องระมัดระวังดีมานด์ในทางฟิมที่เล็กลงด้วยหรืออาจจะไปรอ QM sell ภาพใหญ่แบบนี้เลยก็ได้ขอให้ภาพนี้ไว้ละกันนะคะดูจะสวยกว่าเป็นเซลสั้นๆนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าเดย์ปิดเขียวมาหลายวันมากๆนะคะเราก็ระมัดระวังด้วยในการเทรดเซลเพราะว่าจะเป็นการสวนเทรดโอเคนะคะไปต่อดีกว่าในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยสวยๆนะคะตรงนี้มีอีก1จุดเลยที่น่าสนใจชึบตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะมองเป็นดีมานด์ได้เหมือนกันนะคะเราก็รอก่อนถ้าเขาเนี่ยลงมาได้แบบนี้นะคะทุกคนตรงนี้เป็นอีก1จุดที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวขอดูอีก1รอบชึบโอเคนะคะจุดนี้ก็น่าสนใจฟ้าจะมองทั้ง2กรอบเลยนะคะทุกคนกรอบแรกคือกรอบนี้อีก1กรอบเนี่ยคือตรงนี้เลยเดี๋ยวขอดูราคาไว้ให้ชึบประมาณ2019นะคะทุกคนอ่ะเลขมงคลหน่อยจุด88นะประมาณนี้นะคะทุกคนมองไว้2กรอบนี้นะคะสำหรับหน้าบ่ายน่าสนใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปนะคะในซัพพลายเนี่ยแล้วมีพฤติกรรมคอนเฟิร์มอาจจะเป็นย้ำโล QM scalping หรือพฤติกรรมแท่งเทียนที่หลายคนเนี่ยรู้จักกันมาเนี่ยเรียนรู้มาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ทั้งแผนเซลล์ตรงนี้ไว้นะคะแผนบาย2อันเลยอย่างนี้1อันนะคะอันนี้อีก1อันโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าที่ของทุกคนวันนี้นะคะไปตีกรอบตีโซนนะคะให้เหมือนกันแบบเป๊ะๆ เลยแล้วตั้ง alert นะคะซึ่งใน XTB เนี่ยสามารถที่จะตั้ง alert ได้คลิกขวาแล้วก็กดแจ้งเตือนราคาแค่นั้นเองนะคะเมื่อราคาเข้ามาเนี่ยเดี๋ยว alert ก็จะดังนะคะเพื่อที่ให้เราเนี่ยกลับมามอนิเตอร์กราฟนะคะเราไม่ต้องเฝ้ากราฟชิวๆนะคะทุกคนโอเคนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวขอแจ้งทุกคนก่อนเลยนะคะก่อนจะไปนะคะวันนี้พรุ่งนี้นะคะเป็นวันพฤหัสนะคะทุกคนวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีแคมป์ของทาง Bravo นะคะเป็น Leader Camp ต่อด้วยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะจะเป็น Bravo Camp 6หรือว่า Infinite Wealth นั่นเองนะคะทางทีมโค้ชนะคะก็จะไม่ได้มาอัดคลิปมุมมองทองคำให้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็สามารถที่จะวิเคราะห์กรามนะคะตีกรอบตีโซนนะคะแล้วก็เข้าเทรดกันเองได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า 2,100 ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8 ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ